สวัสดีครับก็เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของแฟนคลับทั่วโลกเลยก็ว่าได้สำหรับสาวลิซ่าพระลิซ่ามโนบาลหรือที่รู้จักกันในนามของลิซ่าจากวงแบล็คพิงค์เป็นสาวน้อยมากฝีมือคนไทยที่ไปโด่งดังไกลถึงประเทศเกาหลีและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกณนาทีนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักเธอคนนี้อีกแล้วจริงๆนะครับกับย่อติดตามอินสตาแกรมล่าสุดของสาวลิซ่าที่ตอนนี้ทะลุไปทั้ง13ล้านคนแล้วล่ะครับทั้งเต้นเก่งร้องเพลงเก่งถ่ายรูปก็สวยเรียกได้ว่าก็เรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์อีกคนหนึ่งเลยล่ะครับล่าสุดเมื่อวันนี้ที่ลิซ่าได้ไปร่วมไลฟ์ออกอีเวนต์น้ำยาปรับผ้านุ่มแบรนด์ดังได้มีแฟนคลับสังเกตเห็นว่าขาและข้อเท้าของเธอนั้นมีรอยช้ำและเนื่องจากแบล็คพิงค์มีแผนจะคัมแบ็คในเดือนหน้านี้แล้วแฟนคลับจึงช่วยส่งกำลังใจให้พวกเธอหายเจ็บป่วยในเร็ววันนี้ด้วยนะครับ